สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพุธที่27กันยายนพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา16นาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลามีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา18นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่16ประจำปี2566ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน2566เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนโอกาสนี้รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรีผู้แทนจุฬาราชมนตรีสวดดูอาบทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามโอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบศรีราอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2544เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่บ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีปัจจุบันไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมอาชีพด้วยงานศิลปาชีพทำให้ราษฎรมีรายได้เสริมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอท็อปซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีได้ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดมีการส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นทูน่าหยองสปาเกตตี้แกงไตปลาตาลตะโหนดไซรัปและพัฒนาลวดลายและผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกพื้นถิ่นสู่การเผยแพร่เอกลักษณ์ผ้าปัตตานีโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานีไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่มีผู้ไปรับบริการจำนวน757คนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรคความผิดปกติในการขับกรดของท่อไตส่วนปลายโรคภาวะหัวใจส่งกระแสผิดปกติโรคเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดกับโรคไตเรื้อรังระยะที่3และผู้ประสบเหตุเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาทั้งสองข้างต้องผ่าตัดและทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จซึ่งมีประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีและเดินทางมาจากอำเภอต่างๆของจังหวัดปัตตานีเช่นอำเภอยะริ่งอำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอยะรังซึ่งนับเป็นพระมหากษัตริย์